สวัสดีค่ะทุกคนหมอพรรักจากสุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินวันนี้นะคะหมอได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคต้อเนื้อกันมาเยอะมากมากๆเลยก็ว่าได้นะคะทั้งทางอินบ็อกซ์ Facebook YouTube นะคะ TikTok ก็ตามนะคะเกี่ยวกับว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นต้อเนื้อไหมและคนที่ถามมาส่วนใหญ่จะมีอายุค่อนข้างน้อยนะคะบางคนเนี่ยอายุแบบยังไม่ถึง20เลยก็เป็นต้อเนื้อแล้วนะคะวันนี้หมอก็เลยอยากจะมาบอก5สาเหตุของต้อเนื้อปลอมฟังไม่ผิดนะคะคือต้อเนื้อเนี่ยจริงๆมันมีทั้งต้อเนื้อจริงแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าต้อเนื้อปลอมหรือซูโดต้อเนื้อนั่นเองวันนี้หมอจะมาบอก5อย่างที่เป็นลักษณะของต้อเนื้อปลอมว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกการที่ถูกสารเคมีเนี่ยมันเบิร์นมันไหม้มันเข้าตาแล้วมันทำลายตาที่สองการที่เป็นแผลเป็นที่รอบตาแผลที่กระจกตาด้านข้างด้านรอบของมันอันเนี้ยอาจจะเป็นเห็นเหมือนลักษณะต้อเนื้อปลอมได้ข้อสามการที่เยื่อบุตามันโดนทำลายมันเกิดอักเสบแล้วมันเกิดแผลเป็นผังผืดขึ้นมานะคะก็เป็นต้อเนื้อปลอมได้ข้อ4ตัวอุบัติเหตุที่กระจกตาก็ดีเยื่อบุตาก็ดีและข้อ5คือการผ่าตัดกระจกตาการผ่าตัดเยื่อบุตานะคะการผ่าตัดตรงเซลล์ที่บริเวณแบบเหมือนรอบๆขอบเป็นแบบทางเชื่อมระหว่างตาดำกับตาขาวเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันตายไปมันจะเกิดแบบเหมือนตัวเยื่อบุตามันงอกเข้ามาได้ค่ะตัวต้อเนื้อจริงอะค่ะมันคือการที่เยื่อบุตามันมีความเสื่อมใช่ไหมจากแสงแดดเอ่ยจากตาแห้งแล้วเกิดอักเสบมากๆขึ้นไปแล้วก็ตัวเยื่อบุตานั้นก็คืบคานเข้ามาที่กระจกตาโดยการคืบคานนั้นมันก็จะต่อเนื่องนะคะไม่ได้มีแบบตรงไหนที่ขาดแหว่งแต่ทีเนี้ยตัวต้อเนื้อปลอมนะคะมันมักจะเกิดจากมีการอักเสบบริเวณเยื่อบุตากระจกตาหรือว่าขอบตาและทำให้ตัวเยื่อบุตาเนี่ยมันงอกเข้าไปที่กระจกตาซึ่งคนปกติเยื่อบุตาจะไม่งอกนะคะยกเว้นถ้าอักเสบจริงๆมีบางคนอะใส่คอนแทคเลนส์เยอะๆแล้วมันบีบที่กระจกตาแล้วทีเนี้ยไอตัวเซลล์ที่เป็นตัวกั้นอะไม่ให้เยื่อบุตามันเหมือนคึกคันเข้าไปอะค่ะมันตายไปมันแบบเหมือนถูกอัดถูกบีบขาดออกซิเจนเนี้ยมันก็จะมีแบบลักษณะคล้ายๆเยื่อบุตาเข้าไปได้มีเส้นเลือดมีเยื่อตุ่มบุบางๆเข้าไปได้นะคะเป็นลักษณะของคอนแทคเลนส์ที่มันใส่แล้วมันแบบคับอย่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นทั้งรอบดวงตาเลยใช่ไหมมันจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนลักษณะต้อเนื้อทีนี้เราจะสังเกตยังไงหมอก็มี3วิธีสังเกตนะคะ1ต้องดูประวัติก่อนว่าสิ่งที่ต้อเนื้อที่เราเป็นเนี่ยเราเคยได้มีสิ่งที่หมอพูดไปไหมอันแรกเคยมีการแบบเหมือนกระจกตาเบิร์นไหมหรือว่าโดนสารเคมีเข้าไหมมีอุบัติเหตุไหมได้รับการผ่าตัดไหมหรือเคยเป็นแผลเป็นที่กระจกตาไหมอันนี้นะคะข้อ1ดูสาเหตุเวลาจะแยกนะว่าต้อเนื้อจริงหรือต้อเนื้อปลอมนะคะอันนี้เอาไปใช้เลยนะข้อที่2ที่จะใช้แยกคือตัวตำแหน่งค่ะอันนี้หมอว่าสำคัญถ้าเป็นต้อเนื้อจริงนะคะตำแหน่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ180องศา0กับ180องศาเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ตรงหัวตาก็ตรงหางตาแต่ถ้าเป็นต้อเนื้อปลอมมันจะอยู่แบบไม่ข้างบนข้างล่างหรือเฉียงขึ้นไปคืออยู่หน่อยก็ได้นะเวลาแยกคือต้อเนื้อมันก็จะมีส่วนหัวใช่ไหมเคยสอนไปละส่วนหัวเนี่ยมันจะติดกับมันจะเชื่อมต่อติดกันเลยไม่มีตัวไหนที่มันแบบเป็นฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะเราเอาถ้ามาหาหมอตาทดสอบใช่ป่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้แบบอะไรก็ตามมันแยกทะลุหัวมันได้ก็คือมันจะติดรวมกับเยื่อบุตาไปเลยแต่ถ้าเป็นของปลอมมันจะมีส่วนที่มันเป็นสคริปต์แอเรียหรือว่าส่วนที่มันไม่ติดนะคะทีนี้ฟังไปแล้วนะคะจะให้ดูว่าคิดว่าอย่างรูปเนี้ยรูปที่1 นะคะเป็นต้อเนื้อจริงหรือต้อเนื้อปลอมคะเห็นไหมเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมถ้าต้อเนื้อจริงอ่ะมันจะต้องอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นแบบแนว180เนาะแต่ทีเนี้ยในรูปนี้นะคะมันไม่ได้อยู่ในแนว180อ่ะมันเหมือนอยู่แบบเฉียงๆงอกๆขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยสรุปว่าเป็นต้อเนื้อปลอมนะคะต้อเนื้อปลอมที่เกิดจากแบบถูกสารเคมีหรือว่าถูกกรดอะค่ะไปเข้าตา
โดนน้ำกรดสาดพอสาดเสร็จเนี่ยมันก็ทำลายแบบเหมือนตัวเซลล์ตาที่จะกั้นไม่ให้แบบเยื่อบุตามันงอกเข้าไปทีนี้งอกเยื่อบุตามันก็งอกเข้าไปแบบนี้ได้นะคะอันนี้ลักษณะก็คล้ายๆต้อเนื้อเนาะอ่ะต่อมามาดูรูปนี้รูปนี้นะคะเป็นประวัติเคยอุบัติเหตุทางตามานะเนี่ยมีแผลที่ตรงนี้นี้นะคะแล้วเยื่อบุตามันก็งอกเข้าไปเนี่ยบางคนก็จะคิดว่ามันเป็นต้อเนื้อใช่ไหมแต่เห็นไหมว่าอันเนี้ยก็ไม่ใช่ลักษณะของต้อเนื้อนะคะแล้วที่ไอ้ขาวๆที่เห็นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นไขมันนะคะที่มันรั่วออกมาจากแบบเส้นเลือดแล้วมันก็จะฟอร์มตัวกันเป็นลายๆขาวๆนี้ให้เห็นอันนี้ก็ไม่ใช่ต้อเนื้อจริงนะคะเป็นต้อเนื้อปลอมต่อมารูปสุดท้ายนะคะที่จะให้ดูวันนี้นะอันนี้ก็มีคล้ายๆต้อเนื้อใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันจะเป็นลักษณะของตัวเยื่อบุตาที่มันแบบเหมือนเสื่อมไปไม่ใช่เยื่อบุตาเป็นกระจกตาที่มันเสื่อมไปเป็นก้อนๆ นะคะแล้วก็จะมีตัวเยื่อบุตาเนี่ยเข้าไปแทรกไอ้ตรงก้อนนั้นนะคะจะเห็นไหมคะว่าตัวต้อเนื้อปลอมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับต้อเนื้อจริงนะแต่ลองเอาทริคที่หมอให้3ข้อเนี่ยไปดูนะคะไปสังเกตดูนะคะว่าเป็นต้อเนื้อปลอมหรือต้อเนื้อจริงกันแน่ค่ะสำหรับวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะ